สวัสดีครับพบกับไรด้าทาคาแรคเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาต่อกันอย่างเร็วนะครับกับชุดที่2ซึ่งเป็นคาเมเดอร์คาปโตะคาปโตะเนี่ยโซโดโคนิเคิลออกมาแค่2ชุดนะครับชุดแรกเนี่ยก็จะมีพวกไรเดอร์พวกต้นเรื่องแล้วก็ที่มีเกาะให้แคสออฟนะครับอันนี้จะเป็นชุด2ก็จะมีตัวไฮเปอร์คาปโตะนะครับแล้วก็ไฮเปอร์กาแท็กจากตัวเรียกว่าอะไรวะจากไฮเปอร์แบทเทิลดีวีดีนะครับแล้วก็จะมีตัวดาร์คคาบุโตะนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะแยกให้พาร์ทของตัวไฮเปอร์คาบุโตะแล้วก็ไฮเปอร์การ์แท็กด้วยนะอย่างอันเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีเดอะบีอันเนี้ยก็มีตัวไฮเปอร์เรียกว่าไฮเปอร์แซกเตอร์แล้วก็ตัวหน้าอกของไฮเปอร์การ์แท็กนะครับอันนี้ของเดกอยู่นี่ดาบอยู่นี่ก็คือแบบกว่าจะได้ต้องรวมจากหลายกล่องเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นกล่องจากบันไดเอเชียคอมพลีทเซตมาอย่างนี้ชึบเอาออกมาดูกันสิโอเคคาบุโตะเนี่ยชุด2จะค่อนข้างหาง่ายกว่าชุด1นะชุด1ตอนนี้แบบเหมือนราคามันจะค่อนข้างไปอยู่เหมือนกันแต่ชุด2ยังหาได้เรื่อยอยู่ชุด2ลงสีให้เยอะกว่าชุดแรกนะอันนี้จำได้ว่าขาสองข้างมันต่างกันก็ทำสีมาให้ต่างกันจริงด้วยทำมาดีนะครับอันนี้ต่อมากล่องกล่องโอเคก็ดูสวยดูดีแต่ว่าดาบจะดูดำไปหน่อยมาต่อกันอันนี้บอดี้การ์แท็กอันนี้บอดี้เหมือนกับการ์แท็กปกติเลยนะครับเหมือนของที่ให้ก็คล้ายๆกันอันนี้ไฮเปอร์การ์แท็กชุบโหอันนี้จากที่เห็นสติ๊กเกอร์แล้วดูท่าจะไม่ไหวอันนี้มาเขาไม่ได้ให้เป็นสีใสนะครับถ้าเป็นของโชโดอันนี้จะให้เป็นชิ้นส่วนใสแต่อันนี้ให้เป็นสีเทามาเลยไม่เงินด้วยแล้วก็ให้ติดสติ๊กเกอร์เอานะครับต่อมาดาร์คคาบุโตะเดี๋ยวพวกนี้ขอแกะแค่กล่องที่2แล้วกันชึบดาร์คคาบุโตะการลงสีหน้าเหมือนคาบุโตะนะใช่นะครับดูดีอันนี้ลายที่หน้าอกมันทำไงอ๋อลายที่หน้าอกทำให้แล้วสวยงามคีคอปเปอร์กระเทศโอเคเดี๋ยวแกะประมาณนี้คอคีคอปเปอร์กับพันคอปเปอร์น่าจะคล้ายๆกันเดี๋ยวผมไปประกอบเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับตัวโซโดคาบุโตะชุดที่2นะครับอันนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวไฮเปอร์คาบุโตะก่อนเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมได้แบบแจ็คพอตมาก็คือแขนอะผมได้มาไม่มีรูอันนี้ต้องมาคว้านเอาเองแล้วก็ติดเข้าไปแบบซวยเลยอะแบบว่าเปิดไปเอ้าทำไมเสียบมือไม่มีรูก็คือพังเลยนะครับประมาณงัดเองหัวอันนี้นะครับก็จะเป็นเขาที่คล้ายๆกับคาบุโตะร่างแรกแต่ว่าจะใหญ่กว่านะครับสีก็น้อยกว่าด้วยแล้วก็จะมีเกาะอกเขาให้เป็นสีเงินล้วนเลยเกาะแขนก็เป็นแบบลงสีมาให้นะครับเป็นสีแดงที่โทนคล้ายๆกับของร่างแรกนะครับแล้วก็มีตัวไฮเปอร์แซกเตอร์ติดนะครับแล้วก็มีเท้าอันใหม่เป็นสีเงินที่ลงสีแดงมาให้นะครับส่วนอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์แล้วก็ดาบนะครับมีสติ๊กเกอร์มีอันนี้มีมือแบมือกำตัวดาบที่เป็นรวมแซกเตอร์นะครับแล้วก็มีมือสำหรับถือให้มาสองข้างด้วยแต่ว่าสีมันผิดเนาะสีมันไม่ใช่สีเนี้ยถ้าถืออาวุธมันต้องเป็นมือสีแดงอะนี่เฮ้ยก็มีมือสีแดงให้ดูอันนี้หยิบมาอีกตัวแน่เลยมันมีแค่นี่อันนี้เป็นสีแดงครับแล้วก็มีคาบุโตะแซกเตอร์อีกแบบหนึ่งนะสำหรับแบบว่าง้างตอนใช้ท่าไม้ตายนะครับอันนี้เดี๋ยวมาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมารออุปกรณ์สำหรับแปลงร่างสุดยอดกันอีกทีนึงมาตัวถัดไปกันที่ไฮเปอร์การ์แท็กนะครับ
ไฮเปอร์การ์แท็กเนี่ยเหมือนกับการ์แท็กปกติเลยยกเว้นหัวนะครับตัวขาววันนี้นี่แยกออกมาได้แล้วก็ส่วนของเกราะอกแค่นั้นเลยนะครับ2ส่วนที่ต่างจากเดิมแล้วก็มีไฮเปอร์เซกเตอร์ติดให้อันนึงนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยก็จะมีมือกำนะครับแล้วก็มือกำแบบปิดอันนี้ผมเสียบมือแบร์อยู่แล้วก็จะมีการ์ดแฮกเซกเตอร์แบบปิดนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทของไฮเปอร์คาบุโตะนะครับเป็นปีกแต่ว่าเป็นสีเงินล้วนอันนี้ควรเอาไปพ่นสีให้สวยๆเลยนะอันนี้แยกไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไฮเปอร์คาบุเอ้ยไฮเปอร์การ์ดแฮกนี่เดี๋ยวเก็บไว้อัพร่างอีกนิดนึงนะครับตัวถัดไปขอเป็นคิกคอปเปอร์แล้วกันนะคิกคอปเปอร์อันนี้สีสันมันเสียดายที่ไหลอ่ะไม่ลงสีมาให้ถ้าไหลลงสีมาให้ตัวเนี้ยผมว่ามันก็ไม่ต้องทำสีละสีออกมาโอเคเลยนะครับก็จะมีลูกเล่นส่วนขาที่เป็นเกาะติดนะครับก็ตรงหน้าอกจะมีดีเทลลายเนี้ยทำมาดีเลยนะครับส่วนหนังก็ไม่มีสีเหมือนกันนะครับแขบขามันก็โอเคด้วยแล้วก็มีขาตั้งก็เลยเล่นได้สะดวกเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์ที่ให้มานะครับอุปกรณ์นี่ก็จะมีตัวขาตะกั่วแตนแบบใช้ท่าไม้ตายนะครับแล้วก็จะมีไฮเปอร์เซกเตอร์แบบที่กำลังพับลงอ่ะให้ใช้ทั้งสองตัวเลยสำหรับไฮเปอร์คาบุโตะแล้วก็ไฮเปอร์การ์แท็กนะครับสามารถใช้ได้ทั้งคู่แล้วก็จะมีตัวคิกคัพเปอร์แบบใช้ท่าไม้ตายนะครับที่มันจะยกขาขึ้นแล้วก็ตัวเดบี้สำหรับติดอาวุธของคาบุโตะนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์2ชุดนะครับไปให้มาอันนี้คือเกาะอกของตัวการ์แท็กนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ใช้ถัดมาคือพันฮอปเปอร์นะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับของคิงฮอปเปอร์เลยแต่ว่าจะเปลี่ยนอันเนี้ยเป็นไม่มีรูแล้วก็มีที่ติดแขนแทนนะครับที่เดิมเหมือนกันก็ดูของที่ให้มาของที่ให้มาก็จะมีสติกเกอร์นะครับ2ชุดเหมือนเดิมแล้วก็ปืนคาบุโตะนะครับอันนี้เป็นอันใหม่เลยแล้วก็มีพันท็อปเปอร์เซกเตอร์แล้วก็ตัวนกอันนี้เนี่ยจะได้ใช้ข้างเดียวนะครับแล้วก็มีมือแบร์ซ้ำมือแบร์ชุดแรกที่ผมเกินมาเป็นของที่ท็อปเปอร์หยิบมาผิดนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของชุดเนี่ยก็คือดาร์คคาบุโตะนะครับดาร์คคาบุโตะผมใส่ไว้เป็นมาร์คก่อนเดี๋ยวมาดูของที่ให้มาครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นตัวร่างไรเดอร์ฟอร์มอีกทีนึงอันนี้เท่มากเลยอะสีของสติกเกอร์เข็มขัดแล้วมีสติกเกอร์ค่อนข้างเยอะนะครับอุปกรณ์ได้แก่มีมือเปลี่ยนนะครับชุดหนึ่งแล้วก็มีมือของมาร์คฟอร์มนะครับแล้วก็เรียกว่าเกล็ดของตัวไฮเปอร์ครับไฮเปอร์คาบุโตะมีเกล็ดสีปีกแล้วก็มือถืออาวุธเขาสำหรับร่างเรียกว่าอะไรบ้างไรเดอร์นะครับแล้วก็มีเกาะขาของไฮเปอร์คาบุโตะหัวสำหรับมาร์คฟอร์มนะครับก็เท่นะนี่หัวมาร์คไรเดอร์แล้วก็เกาะอกที่ลงสีให้แล้วสกินมาสวยชิดเดียวเชียวเกาะขาอีกข้างนะครับส่วนนี้เนี่ยใช้ร่างไรเดอร์หน้าเปลี่ยนกันยาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ซาซอสจะมาอยู่ที่นี่นะครับก็มีอุปกรณ์อื่นๆอีกก็จะมีมีดแล้วก็เกาะไหล่ของคาบุโตะร่างไฮเปอร์ตอนไฮเปอร์ของอัพครับงั้นเดี๋ยวก็ขอไปเปลี่ยนร่างของทุกตัวมาเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับผมเปลี่ยนร่างทั้ง5ตัวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวเด็ดเลยแล้วกันนะครับก็คือตัวไฮเปอร์คอกอัพของไฮเปอร์คาบุโตะนะครับ
อันนี้เนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นคือเกาะอกเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นแต่ว่าถอดออกมาแล้วก็เสียบกับเข้าไปรูใหม่มันซ่อนรูได้โอเคเลยนะครับอันนี้ถ้าใครทำสีก็ไม่เป็นปัญหาก็สามารถทำได้ส่วนไหลนี่ก็มาจากกล่องอื่นนะพวกของพวกเนี้ยมันมาจากกล่องอื่นก็คือต้องซื้อให้ครบทั้งกล่องถึงจะได้ร่างนี้นะครับแล้วก็ปีกเนี่ยเขาก็จะมีเว้นให้ติดเอฟเฟกต์อันนี้ด้วยนะครับมันถ้าไม่ติดอ่ะมันก็จะแบบดูห่างๆไปหน่อยแต่ว่าพอติดแล้วก็ดูโอเคขึ้นมาเลยแล้วก็ไออาวุธที่มันติดเซกเตอร์อะไรอันนี้ก็ด้วยนะครับก็มีต้องเอาจากกล่องอื่นๆนะครับถึงจะเป็นอันนี้ได้ซึ่งเราสามารถดึงชึบเพื่อเปลี่ยนเป็นแบบดาบได้ที่จับอันเนี้ยมันจะเป็นตัวเปลี่ยนนะครับแบบใช้เป็นดาบก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบปืนแบบนี้เลยก็ได้นะครับก็เป็นตัวที่รูปร่างดูสวยละแต่ว่าขาดเรื่องสีถ้าติดสติกเกอร์ก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าทำสีเนี่ยสวยแน่นอนนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเอามือเก็บสามารถเอาไปเก็บที่ด้านหลังได้ยืนเท่ๆต่อมาขอเป็นที่ดาคาบุโตะก่อนแล้วกันครับดาคาบุโตะนี่ก็จะเหมือนกับคาบุโตะดั้งเดิมเลยเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่ากล่องนี้ถ้าใครทำสีก็ซื้อกล่องนี้อาจจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันได้ของพวกของไฮเปอร์คาบุโตะมาด้วยตัวดาคาบุโตะนี่ก็จะมีข้อดีที่ถือว่าเจ๋งๆเลยก็คือการสกรีนตัวเกาะอันเนี้ยมาเป็นลายค่อนข้างชัดสวยเลยอ่ะนี่ก็ดีมากนะครับส่วนของไฮเปอร์การ์แท็กก็เปลี่ยนตรงไอตัวไฮเปอร์ฮอกอัพอันนี้ได้นะครับก็จะถ้าเปลี่ยนเนี่ยมันจะได้เปลี่ยนแค่สีจะมีลวดลายสีทองขึ้นมาด้วยนะครับแต่สีก็จะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะครับต่อมาของตัวคีย์คอปเปอร์พันคอปเปอร์เนี่ยก็จะมีลูกเล่นเรื่องของการเปลี่ยนเข็มขัดให้เป็นแบบเป็นตอนที่ตัวตั๊กแตนกำลังกระโดดอ่ะแล้วก็เปลี่ยนแขนขาตรงนี้ให้เป็นแบบจัมป์แบบที่มันกำลังดีดได้นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวโซโดโคนิเคิลคาเมเลเดอร์คาบุโตะนะครับก็ทั้งชุดทั้งสิ้นเลยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด10ตัวนะครับรวมชุด1ชุด2ก็ถ้าใครสนใจเนี่ยวางเยอะปุ๊บก็สวยเลยนะถ้าอยากจะก็ไปลองหากันได้นะครับวันนี้ก็รีวิวเพียงประมาณนี้ครับผมไดด้าคาแรคเตอร์สวัสดีครับ